โอเคครับขออนุญาตต่อนะครับก็กระบวนการระบุตัวบุคคลคือ authentication เนี่ยก็คือว่าเป็นกระบวนการที่กำหนดลักษณะของบุคคลของผู้ใช้ทั่วไปนะโดยมากก็ใช้ user password นะครับซึ่งเมื่อผู้ต้องการเข้าระบบก็คือต้องระบุว่าเขาเป็นใครแล้วรหัสผ่านคืออะไรนะถ้าตรงกับแฟ้มของเซิร์ฟเวอร์ก็จะอนุญาตให้ผ่านนะครับเปรียบเสมือนการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คือสาระสำคัญก็คือว่าการล็อกซึ่งเป็นผู้เปิดผู้ที่เปิดได้เจ้าต้องมีกุญแจนั้นเท่านั้นนะครับมันเหมือนกับเรามีกุญแจไขประตูหรือมี access card มีอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นคือกระบวนการ authentication ซึ่งเกิดเป็นกระบวนการที่ใช้กันทั่วไปเป็นมาตรฐานนะครับหรือการระบุหน้าที่ authorization นะฮะอำนาจในการจ่ายตังอำนาจในการอนุมัติวงเงินนะครับอำนาจตรวจสอบวงเงินบัญชีว่ามีเพียงพอหรือไม่อย่างเงี้ยการรักษาความลับนะครับ confidentiality นะครับการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้หรือส่งผ่านเครือข่ายนะเช่นการเข้ารหัสการใช้บาร์โค้ดการใช้รหัสลับนะการใช้ไฟร์วอลนะคือ ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิ์ลักลอบเข้ามาได้นะครับเปรียบเสมือนการปิดผนึกซองจดหมายหรือการใช้ซองจดหมายที่ทึบแสงหรือการใช้หมึกที่มองไม่เห็นนะการรักษาความถูกต้อง integrity นะครับคือการป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได้เปรียบเสมือนการเขียนด้วยหมึกซึ่งถ้าถูกลบไปแล้วจะเกิดก็ให้ล่องลอยว่ามีการลบหรือการใช้ฮาโลแกรมกำกับบนบัตรเครดิตเนื้อหรือใช้ลายน้ำบนธนบัตรล่าสุดของเราก็มีฮะแบงค์ร้อยใช่ไหมที่ปลอมไม่ได้นะครับที่ใช้ฮาโลแกรมใหม่นะครับ แบงค์พันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีค่าเนี่ยก็คือจะมีกระบวนการวิธีที่จะทำให้มันมี CAA แบบเนี้ยนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือว่าการป้องกันการปฏิเสธนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของตัว e-commerce นะครับคือถ้าเกิด security ทั่วไปก็โดยมากก็มี CAA นะถูกต้องแล้วแต่ว่า e-commerce จะต้องมีส่วนนี้ด้วยก็คือ non-repudiation นะครับก็คือการป้องกันการปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งหรือไม่ได้รับจากไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะการป้องกันการอ้างว่าเป็นเท็จว่าไม่ได้รับหรือไม่ได้ส่งนะครับเช่นการขายสินค้าเราต้องแจ้งให้กับลูกค้าทราบว่าขอบเขตของการรับผิดชอบที่มีต่อสินค้าหรือระหว่างการซื้อขายโดยระบุไว้บนเว็บนะหรือการส่งจดหมายลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับ สิทธิส่วนบุคคล privacy นะครับอันนี้ก็ตอนนี้กำลังจะเป็นกฎหมายจริงๆพยายามร่างมานานแล้วเป็นพ.ร.บ.มานานแล้วเหลือแค่ประกาศใช้นะครับก็คือสิทธิส่วนบุคคล privacy นะฮะการกำหนดรักษาสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเพื่อป้องกันข้อมูลจากการรอบดูโดยที่ผู้ไม่มีสิทธิ์นะครับข้อมูลที่ส่งจะถูกดัดแปลงโดยผู้อื่นก่อนที่ถึงเราหรือไม่เนี่ยพวกนี้คือ privacy นะครับภัยคุกคามนะครับที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น denial of service นะครับก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงหรือหยุดทำงานเนี่ยเขาเรียก denial of serviceคือปฏิเสธการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสแปมเมลอีเมลบอมบิ้งไวรัสนะครับหรือกด F5 ที่เป็นข่าวเนี่ยนะวอร์มโทรจันโฮสต์พวกนี้นะครับหรือ authorized access authorized access นี่ก็เป็นภัยคุกคามก็คือพวกง่ายการแฮกแหละนะฮะแฮกเข้าระบบนะครับก็คือการเข้าไปยังเครือข่ายโดยไม่รับอนุญาตมีจุดประสงค์ในการโจรกรรมนะครับThief and fraud นะครับก็คือการโจรกรรมหรือการปลอมแปลงข้อมูลนะพวกนี้คือภัยนะครับ เช่นอย่างนี้สแปมเมลหรือเมลบอมเงี้ยนะครับก็คือทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับหรือภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวไวรัสตัวหนอนตัวโทรจันโฮสต์นะครับภัยคุกคามอื่นวิธีการเช่นการเข้ามาทำลายเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะวิธีการแก้ก็คือเข้ารหัสซะนะครับปลอมตัวเข้ามาในระบบหรือทำให้รายการปลอมก็คือใช้ลายเซ็นดิจิตอลนะครับการเข้าถึงของระบบเครือข่ายของผู้ไม่มีสิทธิ์ก็คือใช้ไฟร์วอลนะพวกนี้ก็คือเป็นเขาเรียกbest practice ก็คือว่าทุกองค์กรก็ทำนะครับ
งั้นการเข้ารหัสเนอหรือไซโตกราฟีนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราได้เรียนกันค่อนข้างเยอะนะครับในครั้งต่อไปก็คือว่าการทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายอยู่ในรูปที่ไม่สามารถอ่านได้โดยตรงนะครับด้วยการเข้ารหัสยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเหมือนกับสมัยโบราณก็คือว่าจะพิมพ์คำว่า love เนี่ยก็ใช้ชิปหน้าชิปหลังแล้วแต่ให้มันไม่เขียนคำว่าสิ่งที่มันอ่านแล้วเข้าใจก็อ่านแล้วแบบดูแล้วไม่เข้าใจนะครับแต่ว่านั่นคือข้อความอะไรเงี้ยนะครับทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความลับได้นะครับผู้มีสิทธิ์ตัวจริงเท่านั้นที่สามารถอ่านได้โดยการ decode หรือ decryption นะครับโดยมากใช้สมการทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งก็สมการทางคณิตศาสตร์จะค่อนข้างซับซ้อนมากๆถึงขั้นที่เรียกว่าต้องใช้เวลาเป็นล้านปีถึงจะ crack ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือจะมีวิธีการว่ายาวเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับใช้กุญแจที่อยู่ในรูปแบบของพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้มีความยาวเป็นบิตโดยยิ่งบิตยาวเท่าไหร่ความปลอดภัยก็ยิ่งมากเท่านั้นพูดง่ายว่าใช้เวลาในการเดายากขึ้นนานขึ้นนะครับงั้นการเข้ารหัสนั้นประกอบด้วยทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งตกลงกันในเกณฑ์เดียวกันเขาเรียก Cipher Text นะครับในการเปลี่ยนข้อต้นฉบับให้เป็นตัวอ่านแบบไม่รู้เรื่อง Cipher Text ก็คืออ่านไม่รู้เรื่องนะครับเป็นตัวอักษรยึกยือนะครับใช้สมการหรือสูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเช่นกดเพิ่ม13ค่านะครับเพิ่มค่า13หรือหรือเป็นฮัตชิ่งฟังก์ชันซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงกันนะครับอย่างนี้ตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสนะครับขั้นตอนการเข้ารหัสคือฟังก์ชันของคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคีย์เข้ารหัสหรือถอดรหัสใช้ชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่นำเข้ารหัสมีลักษณะเป็นบิตนะครับ8บิตก็คือ1ไบต์เข้า1ตัวอักษรนะครับ อย่างเช่นอย่างนี้ตัวอย่างเช่นถ้ายาว40บิตใช้เวลา8ปียาว128บิตใช้เวลาล้านปีอะไรเงี้ยนะครับงั ้นโปรแกรมอย่างเช่นกด13เนี่ยก็คือว่าการเข้ารหัสทำโดยการเปลี่ยนตัวอักษรจากรหัสเดิมเป็นไป13หลักซึ่งนี้ก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับก็มีวิธีเดาแต่ก็คือต้องสุ่มไปเรื่อยแหละว่าเขาใช้ยังไงนะครับเนี่ย I love you ก็จะเป็นคำนี้ซึ่งอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้คือ Cipher Text นะซึ่งทั่วไปนะครับencryption นั้นก็มีอันนี้เข้าเรื่องเราละนะครับก็คือ ไอ้ตรงอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าการเข้ารหัสธรรมดาเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้ e-commerce ทำงานได้นะครับเพราะ1คือมันบอกตัวตนไม่ได้2มันรักษาความลับไม่ได้นะครับงั้นในลักษณะของ encryption เนี่ยก็จะมีแตกเป็นหลัก2ลักษณะคือแบบสมมาตรกับแบบไม่สมมาตรนะครับแบบสมมาตรก็คือ symmetric เนี่ยก็คือผู้รับและผู้ส่งใช้คีย์เดียวกันถามว่าทำได้ไหมทำได้ไม่ยากอะไรง่ายด้วยต้นทุนง่ายด้วยก็คือเสี่ยงเอาเองพูดง่ายเสี่ยงเอาว่าคีย์รั่วหรือเปล่านะครับโดยมากก็คือพวกนี้ก็จะใช้กับสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นักนะครับก็คือว่าผลของความเสียหายน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับหรือพวกที่เป็น asymmetric ก็คือว่าใช้แนวคิดที่เรียกว่าคีย์คู่สามารถเข้าและถอดรหัสกันและกันได้นะเท่านั้นนะโดยคีย์แรกเป็นคีย์เฉพาะเจ้าของคีย์เรียกว่า private key คีย์ที่2คือคีย์ของผู้คีย์คู่ของคีย์ดังกล่าวที่ส่งให้ผู้อื่นใช้เรียกว่า public key นะครับข้อดีของ symmetric ก็คือเร็วง่ายสะดวกนะครับคำนวณง่ายสร้างง่ายนะครับต้นทุนต่ำข้อเสียคือไม่สามารถตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่งจริงเพราะทางคนต่างมีคีย์เดียวกันเราไม่รู้นะครับไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ส่งหรือผู้รับกระทำรายการนั้นจริงๆนะครับซึ่งเนี้ยตกเลยพอถึงตรงนี้ปุ๊บตกเลยไอ้ licensing ทำไม่ได้ไอ้ licensing เป็น licensing ไม่ได้นะครับเพราะมันปฏิเสธได้ไอ้โทษทีเป็น digital signature ไม่ได้วันนี้ผมมึนนะครับ การบริหารจัดการกุญแจทำได้ยากเพราะกุญแจเข้ารหัสและถอดรหัสเหมือนกันนะครับ symmetric ก็เป็นประมาณนี้นะเข้ารหัสยังไงก็ถอดด้วยตัวนั้นก็จบง่ายนะครับนี้มาดูแบบอสัมมาตรนะครับซึ่งเราก็อธิบายไปบ้างแล้วนี่ไปอย่างเร็วๆนะครับก็คือมี private key ก็คือคีย์ส่วนตัวนะครับ public key คือคีย์สาธารณะนะครับโดยมากแล้ว private key ใช้ในการถอดรหัส
public key ใช้การเข้ารหัสจะสังเกตนะฮะ digital signature กลับกันนะ digital signature ก็คือใช้ public private key เพื่อเข้ารหัสเพื่อให้แสดงว่าเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเรานะครับแต่นี่คือการเข้า encryption ก็คือเข้ารหัสก็คือรักษาความลับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าทันทีที่มีการเข้ารหัสด้วย public key ปุ๊บตัว cipher text หรือข้อความที่เข้ารหัสแล้วก็จะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นคนที่เปิดได้ก็คือคนที่มี private key เท่านั้นนั่นก็คือว่าคนที่มี private key ก็คือคนที่เป็นคนรับสารนั่นแหละเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนส่งสารต้องมี private key ของคนรับสารแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็ต้องส่งอีเมลเพื่อไปขอคีย์มาเรียบร้อยแล้วก็เข้ารหัสไปนะครับ จะสามารถเข้ารหัสซ้อนรหัสก็ได้นะในนี้นักศึกษาสามารถจะเข้ารหัสตัวข้อความเดิมก่อนอย่างเช่นชิปไป13หลักก่อนแล้วก็เข้ารหัสด้วย public key อีกทีก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะครับข้อดีก็คือจัดการง่ายเพราะว่ามันคนละดอกนะครับมันใช้คนละดอกนะครับสามารถระบุผู้ใช้โดยการใช้ร่วมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะลายมืออิเล็กทรอนิกส์นะสังเกตนะฮะคือใช้ร่วมกับคือตัวมันยังไม่ใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแอพพลายตัวนี้มาทำเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อเสียคือใช้เวลาเข้าและถอดรหัสนานมากนะครับเพราะต้องใช้การคำนวณเยอะนะครับและนะ symmetric จะใช้แบบพวกบนเว็บเพราะเว็บเนี่ยมันไปทั่วมันไม่สามารถที่จะหยุดหรือห้ามได้ว่าไปเฉพาะกลุ่มนะครับมันไปคือพูดง่ายมันไปได้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นโดยมากบนเว็บก็จะมีคีย์สาธารณะอยู่นะครับเบราว์เซอร์จะใช้คีย์สาธารณะเพื่อเข้ารหัสรายการข้อมูลบนเครื่องของลูกค้าแล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีคีย์ส่วนตัวอันนี้คือคอนเซปต์ของ SSL นะครับเทคโนโลยีที่สำคัญในการใช้ในอีคอมเมิร์ซก็3ตัวนี้เลยครับ3ตัวหลักนะครับก็คือนะตอนนี้ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์นะครับโดยใช้คำว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์กับดิจิตอลซิกเนเจอร์คนละคำนะครับอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เนี่ยนักศึกษาอาจจะใช้อีเมลอาจจะใช้เรนติน่าใช้ลายนิ้วมืออะไรพวกนี้ได้นะครับแต่มันถามว่าดีเสียข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้แล้วแต่นะครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันไอดีนติฟายตัวเองอะได้แต่ว่าณตอนนี้ก็คือว่าเขายอมรับที่เป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์เยอะดีที่สุดพูดง่ายๆนะครับเพราะมันตอบโจทย์ได้ครบนะครับลองลงมาก็คือใบรับรองดิจิตอลก็คือเนี่ยดิจิตอลเซอร์ติฟิเคชันก็คือรับรองอะไรรับรอง public key อีกทีว่าเป็นคน public key จริงๆไม่ได้เป็นแฮกเกอร์ไม่ได้เป็นตัวปลอมนะครับแล้วก็มีองค์กรขึ้นมารับรองเขาเรียกว่า CA คือ Certification Authority นะครับสิ่งที่เราอยากได้คือแบบนี้นะครับก็คือเซ็นไปปุ๊บนะครับเนี่ยคือ sign with cosign อะไรก็ว่าไปเซ็นไปปุ๊บส่งไปปลายทางเขาสามารถรู้ว่าอันเนี้ยเป็น invoice ที่มีลายเซ็นมาด้วยเขาตรวจสอบลายเซ็นได้เขาตรวจสอบลายเซ็นก่อนว่าลายเซ็นจริงหรือเปล่าเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วถึงจะทำดำเนินการต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนั่นคือภาพนะครับ เมาส์มันชอบหายละเมาส์หายโทษนะครับเมาส์มันชอบหายมันต้องคืนจอถึงเย็นเมาส์จะมาแป๊บนึงครับงั้นเอาอ
ด้วยเหตุนี้ในพรบชุดนี้มันจะมีกฎหมายแยกออกมาต่างหากเลยคือกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เลยเป็นกฎหมายออกมาเลยนะครับดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์ลอเนี่ยนะเพื่อรองรับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใดๆทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดาอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากขึ้นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดให้มีการกำกับดูแลและการให้บริการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับลายมืออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับลายมืออิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับและลายมืออิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไรหมายถึงอักขระตัวเลขเสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับงั ้นวิธีการเทคนิคคืออะไรวิธีการเทคนิคคือการติดต่อทางคอมพิวเตอร์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ EDI นะพวกนี้ก็ใช้มานานละหรืออีเมลนะครับหรือแชทนะครับหรือการโต้ตอบระหว่างระหว่างบุคคลอย่าง LINE อย่าง ICQ ตอนนี้คงไม่มีใครใช้แล้วนะครับหรือการโต้ตอบไปเป็นกลุ่มอย่างเช่นแชท IRC นะหรือเทคโนโลยีอื่นๆนะการติดต่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรเลขโทรพิมพ์โทรสารนะพวกนี้ก็คงจะเก่าไปแล้วแต่ว่าก็อยู่ในกฎหมายเพราะว่าเขาร่างให้พูดง่ายตอบสนองตอนนั้นแล้วไปถึงอนาคตด้วยนะครับสาระสำคัญของตัวนี้ก็คือว่าความสำคัญก็คือการระบุตัวตนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือคุณเป็นใครที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์ตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในอดีตไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวสมัยนี้ยังมีเห็นหน้าเห็นตาได้บ้างนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับงั้นลายมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาตราที่4เนี่ยคือวิธีการนำมาประกอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับวัตถุประสงค์คือระบุบุคคลผู้เป็นเจ้าของและแสดงว่าบุคคลยอมรับและผูกพันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆพูดง่ายว่าเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับคุณได้อ่านแล้วคุณยอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับนะครับลายมืออิเล็กทรอนิกส์ชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคีย์คู่อย่างเดียวนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าคีย์คู่เนี่ยตัวคีย์เวิร์ดที่เป็นมาตรฐานบนเว็บเนี่ยเขาเรียก Public Key Infrastructure หรือ PKI นะครับกำหนด PKI ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทห้างร้านที่เขาจะพัฒนาพวกเนี้ยเขาต้องมีมาตรฐานนั่นคือถ้าเกิดใคร follow มาตรฐาน PKI เนี่ยก็จะทำงานได้นะเป็นเหมือนกับ7 layer ของ OSI อ่ะนะครับคือกำหนดมาให้ซอฟต์แวร์เวนเดอร์ต่างๆเนี่ยพัฒนาได้นะครับงั้นลายมือเนี่ยได้เป็นได้แต่ user ID ก็เป็นลายมือได้นะครับถ้าเรายอมรับนะครับถ้าเรายอมรับว่าเอ้ยล็อกอินผ่านถือว่าใช่เงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับหรือเทคโนโลยีชีวภาพนะพวกเลนติน่าพวกพวกนิ้วมือพวกอะไรทั้งหลายนะหรือคีย์คู่ที่เราพูดถึงกันคือลายมือดิจิตอลนะครับดิจิตอลซิกเนเจอร์นะของเรานี่พูดถึงคืออิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์เอ็กซ์เซนซิกเนเจอร์นะฮะซึ่งระบบเข้ารหัสแบบอะสมมาตรหรือเป็น public key public key infrastructure นะหรือ PKI นะครับอีเมล address อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องอื่นๆมากมายนะครับสิ่งที่เราอยากได้คือแบบนี้นะครับถ้าบ๊อบต้องการส่งไปให้คนที่ชื่ออะไระสมมุติต้องชื่ออลิสก็ได้นะครับโดยมากบนเว็บจะใช้ชื่ออลิสนะครับเป็นตัวอย่างนะบ๊อบก็อันนี้คือเซ็นนะฮะบ๊อบต้องการเซ็นจดหมายที่เป็นเล่มนี้นะฮะเขาต้องการเซ็นดิจิตอลซิกเนเจอร์เขาต้องการเซ็นลายเซ็นเขาปิดผนึกพูดง่ายเป็นหมายปิดผนึกนะครับเขาก็ต้องใช้ private key ของเขาส่งไปปุ๊บเนี่ยอลิสมีpublic key ของบ๊อบก็เปิดอ่านโดยใช้กุญแจของบ๊อบงั้นสิ่งที่เปิดอ่านออกมาก็คือข้อมูลที่ต้องการที่จะส่งนะครับไอ้ข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็พูดถึงกันไปแล้วว่าข้อมูลข้างในเนี่ย
มันก็คือขัดดัดหลังอีกทีก็คือว่ามันเอาpublic key ของ Alice เนี่ย encrypt เข้าไปเพราะฉะนั้นตัว Alice ก็เอา private key ของตัวเองเปิดออกมาด้วยก็คือ2ชั้นนะครับ2ชั้นก็คือเปิดใช้ขั้นแรกเปิด2จดหมายครั้งที่2เปิดจดหมายทีคือไขเข้าไปอีกทีนะครับหรือไม่ไขก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเชื่อใจว่า digital signature work นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โดยมากก็คือเข้า3ชั้นเลยนะครับด้วยเหตุนี้มันถึงช้านะครับมันค่อนข้างจะช้ามากเพราะว่ามันต้องเอาคีย์แต่ละอันเปิดนะครับกฎหมาย ตัวที่ยุติธรรมเนี่ย ตัว electronic mail เนี่ยยอมรับอยู่แล้วนะครับงั้นการใช้อีเมลเนี่ยเป็นการแสดงตัวตนอย่างง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่าบุคคลสามารถมีอีเมลแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันตัวตนแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่าอย่างในรูปเนี้ยวินัยมีตั้งเยอะนะครับไม่รู้คนไหนคือวินัยที่เราต้องการจะคุยด้วยนะครับงั้นอีเมลมีมากกว่า1ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครด้วยเพราะไม่มีการตรวจสอบว่ากระบวนการคือกระบวนการลงทะเบียนอีเมลมันค่อนข้างหละหลวมอ่ะเพราะว่าอีเมลไม่เคยเวลาสมัครอีเมลทุกคนคงเคยสมัครอีเมลที่เป็น public mail มันจะไม่ค่อยจะเดี๋ยวนี้ยากขึ้นนะแต่ว่ามันจะตรวจมันจะไม่ค่อยตรวจตัวหลักฐานเท่าไหร่นักเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับง ั้นส่งผลต่อว่าการยืนยันตัวตนจึงไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือใช้คำว่าไม่รับความเชื่อถือดีกว่านะครับด้วยเหตุนี้โดยมากแล้วจะสังเกตว่าในตัวอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาจะไม่รับอีเมลที่ไม่ใช่อีเมลองค์กรถ้าเป็น public mail เขาจะมักจะไม่ยอมคุยด้วยเพราะเขากลัวว่าเสียเวลาด้วยแล้วเขากลัวว่าคุยกับใครเขาไม่รู้อาจจะคุยกับแฮกเกอร์อยู่อะไรเงี้ย นะครับงั้นยืนยันตัวบุคคลไม่ได้นะครับรับข้อมูลก็ต้องระบุว่าข้อมูลเมลบ็อกซ์ที่ต้องการส่งไปถึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอีเมลธรรมดาคือว่า1 who are you ไม่รู้ใครนะครับ2ในกรณีที่บุคคลมีอีเมลหลายอีเมลก็เกิดปัญหาคือเวลาส่งและเวลารับเอกสารนะครับถ้ามีการแก้ไขข้อความระหว่างทางก็ไม่สามารถบอกได้ว่าโดนแก้ไขหรือเปล่าเพราะว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ที่ดักฟังแล้วก็คือเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งต่อนะครับอันนั้นเป็นไปได้สูงด้วยนะครับด้วยเหตุนี้มาตราที่33เนี่ยก็คือว่าคึงใช้ไอ้คีย์คู่เนี้ยเขียนไว้เลยตั้งแต่ในนั้นนะก็คือลายมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกำหนดในพระราชกฤษฎีกาคือลายมือชื่อดิจิตอลเนี่ยใช้ระบบกุญแจคู่เขียนอย่างนี้เลยนะครับหรือในอนาคตที่มีทุกที่ลายมืออื่นๆนะครับบอกเปิดกว้างไว้แต่ว่าณตอนนี้ก็คือใช้กุญแจคู่ลายมือชื่อเล็กๆที่เป็นคู่กรณีตกลงกันเป็นเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็ทำไงก็ได้แหละพูดง่ายๆให้มันแสดงตัวตนได้เขาถ้ายอมรับได้ก็จบนะครับงั้นลายมือชื่อเล็กๆเท่ากับลายมือชื่อเล็กๆที่สร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีคีย์คู่ก็คือ private key กับ public key นะครับเดี๋ยวสูตรคณิตศาสตร์ค่อยมีเวลาแล้วค่อยเอามาดูกันว่ามันซับซ้อนขนาดไหนนะงั้นสาระสำคัญของขอบเขตของกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือประเภทของเอกสารที่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อหรือดิจิตอลนะครับการรับรองความถูกต้องการยกเลิกรับรองความถูกต้องนะการรับรองความถูกต้องของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับมันระบุมันตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานอะไรนะครับการลงลายมือชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับการแจ้งจดทะเบียนนะการรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับรองความถูกต้องคือสมมุติว่าเขาคุณรับรองมาแล้วคุณรับรองว่าพรับอีกนี้คีย์นี้จริงเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะความสำคัญของผู้ใช้และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่รับรองความถูกต้องนะครับ ประเทศที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือ PowerPoint เก่านะครับจริงๆมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะตอนนี้นะครับ อย่างน้อยๆไทยใช้แล้วนะครับก็โดยมากก็คือเป็นประเทศที่ใหญ่ๆนะครับนะมันก็จะมีลดหลั่นกันมานะครับที่เราพูดถึงก็คือในสุดนะครับเพราะฉะนั้นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับลายมือชื่อดิจิตอลไม่เหมือนกันที่เราใช้คือดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับ
แต่ลายมือชื่อและสนิทเนี่ยมีเป็นได้แต่อีเมลธรรมดาจนยันไปจนถึงดีสุดเลยคือเลนติน่าเลยอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้อ่านไปแล้วนะครับก็คือหลักๆคือวัตถุประสงค์คือ3อย่างนี้ขาดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้นะก็คือตั้งแต่ว่าระบุตัวตนนะระบุยอมรับต้องยอมรับผูกพันกับข้อมูลเพื่อป้องกันการปฏิเสธการยอมรับอะไรเงี้ยนะครับ นะครับงั้นโดยหลักๆแล้วจะเห็นว่าในลักษณะเนี้ยในแง่ของการค้าเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นคอมเมอร์สเนี่ยนะครับมันจะอีคอมเมอร์สเนี่ยจะอยู่ห่างไกลมากแล้วมันก็คือพูดง่ายว่าไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตาหรอกบางในลักษณะเนี้ยมันคือพูดง่ายเรากำลังคุยกับเครื่องตลอดเวลาอย่างเช่น Agoda เนี่ยใครเคยเจอพนักงาน Agoda หรอไม่มีนะครับแล้วเชื่อไหมว่าตอนนี้ Agoda กินโลกขนาดที่เรียกว่าไม่มีกล้าโรงแรมไหนที่ไม่กล้าปฏิเสธเขาอะนะครับยากมากนะครับยากมากเพราะฉะนั้น Agoda จะได้ bargaining power สูงนะประเภทแปลว่าคือเขาสามารถที่จะบังคับให้ทางนู้นลดราคาได้อะไรเงี้ยนะครับงั้นลักษณะนี้ก็คือ e-commerce ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็กินโลกอยู่แล้วปัจจุบันนักศึกษาคงพอทราบว่าอย่างจีนเนี่ยอย่างตัวอาลีบาบาเนี่ยมันแทบจะซื้ออะไรเดียซื้อประเทศไทยได้แล้วมั้งนะครับความนั่นของมันอะนะครับแล้วก็อเมซอนอย่างพวกนี้เนี่ยนะก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ซึ่งกินไปเกือบหมดแล้วนะครับเขาพูดถึงขั้นที่เรียกว่าอีกหน่อยเนี่ยร้านโชว์หวยอาจจะหายไปถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการป้องกันนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ดี SME เขาค่อนข้างเข้มแข็งนะไม่งั้นจะไม่รอดเลยคือขึ้นเว็บหมดตอนนี้รู้สึกว่า King Power ยังขึ้นเว็บแล้วเลยไอ้ชายคิดที่สิงคโปร์เนี่ยเอารุ่นไหนรุ่นไหนสั่งได้หมดแล้วแต่ว่าตอนเช็คของออกระวังนะครับโดนหูตูบเลยเมื่อกี้มันมาตายที่ตรงเนี้ยตอนศุลกากรเพราะฉะนั้นถ้าใครมีญาติมีเพื่อนมีฝูงออกของออกง่ายก็โชคดีไปอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้มันก็มีแบบที่มันเป็นเหมาตู้ด้วยนะเหมาตู้ตามน้ำหนักด้วยคือเราก็ขนของส่งที่บ้านเราก็มีพวกนักเรียนอย่างประเทศอย่างผมก็เคยตอนกลับจาก US เนี่ยชิปมาสมัยนั้นเขานิยมชิปตั้งแต่ตู้เย็นเวอร์พูลจำได้เวอร์พูลแบบตู้เป็นแสนนะไม่ใช่ถูกๆนะโอ้โหนักเรียนไทยที่นู่นไม่ใช่ขี้ไก่แล้วพูดง่ายตอนกลับนะพี่ช็อปหมดไม้ก๊อปตอนนั้นอะไรก็ตามที่มันชิปเรือมาเปิดมานี่ก็คือเลยก็ส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านนะก็แต่พอว่าส่วนใหญ่เป็นตำราเป็นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยไอ้พวกนั้นมันน้อยเพราะว่าตอนนั้นไฟมัน110ด้วยมันต้องมีหม้อแปลงมีตอนหลังอู้เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วคือยูนิเวอร์ซัลหมดทุกอย่างมันไม่มีโซนไม่มีอะไรแล้วนะครับงั้นไอ้กำแพงพวกนั้นมันทลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอีคอมเมิร์ซมันถึงง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่กระแสไฟก็ยากมันคนละระบบตั้งแต่ทีวีก็คนละสัญญาณเอามาก็ดูไม่ได้แผ่นซีดียังมีโซนเลยฮะสมัยก่อนอะนะมันไฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไปเนี่ยต้องซื้อปลั๊กแบบประเภทปรับได้อะนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยมันทลายกฎไปหมดละมันเหลือแค่ว่าคุณเชื่อมั่นกับปลายทางคุณแค่ไหนว่าของคุณจะได้นะครับงั้นปัญหาคือว่าคู่สัญญาเนี่ยมันไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่แน่ใจว่านายทอมคือนายทอมจริงๆหรือไม่ใครเป็นผู้รับผิดถ้ามันผิดสัญญาขึ้นมานะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยไอ้เรื่องว่าใครเป็นผู้รับผิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าก็แค่เนี้ยถ้าตอบได้หมดจบก็กล้าเซ็นก็เกิดธุรกรรมมันถึงชื่อธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไงคือถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบมันก็ไม่เกิดธุรกรรมเงินก็ไม่ได้ด้วยเหตุเนี้ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยองค์ประกอบแรกคือแบงก์ก็คือคนจ่ายตังค์แล้วแบงก์จะเป็นตัวกลางเสมออย่างน้อยก็บัตรเครดิตใช่มั้ยงั้นแบงก์เนี่ยทำทรานแซคชั่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิตมานานแล้วเยอะมากนะครับสมัยก่อนเนี่ย
ส่งไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะสวีปส่งไอ้ตัวนั่นไปยังมีสวีปโค้ดยังมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เลยไปซื้อสวีปโค้ดปุ๊บแล้วส่งเข้าแบงก์โดยมากจะเป็นแบงก์ที่เป็นมีความเชื่อมั่นสูงแล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยเราจ่ายไปที่แอคเคาท์นี้แล้วนะเขาก็นั่นมาให้เราอะไรเงี้ยนะครับงั้นมั่นใจว่ายืนยันได้ว่าผู้ติดต่อเป็นใครตรวจสอบได้ว่าสัญญามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แล้วก็มีผู้รับผิดชอบสัญญาครบอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ครบลูปของตัวการค้าขายนะครับอันนี้พูดถึงไปแล้วนะครับก็คือว่าตัวอย่างลายเซ็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับมีแต่ user password นะครับ biometric นะครับdigital signature นะครับแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้ในตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่ นี้เราอาจจะไม่อยากเชื่อเพราะว่ามันไม่อีเมลมันปลอมง่ายอ่ะนะครับงั้นถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเรารู้หลักการแล้วนะครับก็มาถึงจุดที่เรียกว่าณตอนนี้มันต้องการ certification เพราะว่ามันกลัวไอ้ probability key เนี่ยมันปลอมนะครับ คีย์เป็นเหมือนสินค้านะครับจะเชื่อถือหรือไม่ต้องดูรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ผลิตนะครับการใช้งานและวันหมดอายุ digital signature คือรายละเอียดพวกเนี้ยแต่ที่จำเป็นในการสร้างความเชื่อถือว่าเขาคือใครหมดอายุเมื่อไหร่นะครับใครเป็นคนออกรับรองแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับ digital signature คือข้อมูลของ public key นะครับของหน่วยงานหรือคนนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อระบ่งบอกรายละเอียดอื่นๆเช่นidentity ของ public key นั้นๆ นะครับรายอื่นๆอย่างเช่นคนองค์กรฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์เซอร์วิสอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งอันนี้มันจะมีมาตรฐานเขาเรียก X.559 หรือ PKI เมื่อกี้นะครับงั้น digital certification เนี่ยสามารถสร้างขึ้นและทรายโดยใครก็ได้โดยทั่วไปจะสร้างขึ้นจาก third party พูดง่ายต้องไม่ใช่ผู้ส่งและผู้รับถึงบอกว่าบางทีเนี่ย digital ไอตัว digital signatureออกโดยบริษัทนั้นแหละนะครับอย่างเช่นในกรณีMicrosoft ก็ออกโดย Microsoft ว่าเนี่ยจริงนะครับทำการเซลซายเซอร์ติฟิเคชันจะไม่นิยมเนื่องจากว่ามีความน่าเชื่อถือต่ำพูดง่ายตัวเองเป็นคนผลิตคีย์เองและซายเองมันก็น่าเกลียดไปอะไรเงี้ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะ Issuer คือคนส่งนะ Subject นะครับ Subject Public นะครับ Key Issuerdigital signature อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือมาตรฐานนะครับก็คือเอาบอกอัลกอริทึมด้วยนะครับว่าอัลกอริทึมอะไรนะ MD5 นี่ฮิตที่สุดในตอนนั้นคือคนที่คิดคนแรกนะฮะงั้น digital signature คือออกโดย CA นะครับซึ่งในกรณีก็คือนักศึกษาต้องไปหา CA เองซึ่งเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือใครเป็นคนส่งนะนักศึกษาก็ตามไปดูได้นะมีข้อมูลต่อไปนี้ก็คือว่าข้อมูลที่ผู้ที่ได้รับการรับรองนะครับข้อมูลที่ระบุผู้ออกได้แก่ลายมือชื่อดิจิตอลขององค์กรที่ออกใบรับรองหมายเลขประจำตัวของผู้รับรองนะครับกุญแจสาธารณะของผู้ได้รับการรับรองนะครับวันหมดอายุระดับชั้นของใบรับรองดิจิตอลหมายเลขประจำตัวของใบรับรองดิจิตอลนะครับประเภทของใบรับรองดิจิตอลที่แบ่งเป็น3ประเภทคือใบรับรองแม่ข่ายนะครับใบรับรองตัวบุคคลใบรับรองสำหรับองค์กรรับรองอย่างถูกต้อง นะงั้นปัญหาของ Digital Signature คือ Digital Certification Issue อย่างไรใครเป็นคน Issue เหตุใดต้องเชื่อคนที่ Issue คนนั้นนะครับตรวจสอบได้อย่างไรว่า Certification ถูกจะยกเลิกเซอร์ติฟิเคตได้อย่างไรใครเป็นผู้ยกเลิกเนี่ยคำตอบคือ PKI ทั้งหมดเลยเนี่ยคือมาตรฐานที่กำหนดตัวไอ้เนี่ย Digital Certification ทั้งหมด PKI จะเป็นโปรโตคอลจะเป็นหลักการว่าถ้าเกิดคุณจะใช้อย่างนี้คุณจะต้อง follow อย่างนี้นะซอฟต์แวร์ถึงจะทำงานได้นะครับ PKI คืออะไรนะครับ PKI คือ Set of Agreement Upon Standardนะก็คือว่าเป็นมาตรฐานแหละ certification authority นะครับ infrastructure between multiple CA นะครับ method to discovery discover
and validate certification part นะครับ operation protocol management protocol interoperable tool นะครับ and supporting legislation นะครับนั้นโดยหลักการก็คือหมดแหละทั้งหมดนะก็คือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทั้งแต่ค้นหาตรวจสอบแก้อะไรทั้งหลายนะครับเมื่อ PKI คือโครงสร้างในการให้บริการและบริหารจัดการนะครับ Public Key Based on Digital Certification นะครับโดยมากก็จะใช้เนี่ยเบอร์เนี่ย509นะครับเป็นสแตนดาร์ดที่รับรองโดย IETF นะครับงั้น provider ก็คือ provider side ก็คือ CA นะครับ RA คือ Registration Authority นะCertificate Distribution System นะ Supplier side ก็คือ PKI Enable Application ต่างๆครับหน้าตาก็จะเป็นมานี้นะครับก็คือแทนที่จะตรงๆแล้วมันไม่ละมันต้องมาผ่านไอ้องค์กรแบบนี้นะครับ คือแทนที่จะติดต่อกันโดยตรงอย่างเช่นสมัยก่อนติดต่อโดยตรงยังไงอย่างเช่นผมต้องการส่งขอส่งไปหาขอผมก็ถามขอว่า Public Key ของคุณอยู่ของคุณคืออะไรส่งมาให้ไอหน่อยไอจะทำการencrypt ด้วย public key ตัวนั้นต่อไปนี้ไม่ใช่ละก็คือไปที่ตรงกลางก่อนว่า public key ของขอที่มาฝากไว้คืออะไรไอ้หน้าที่ขอก็คือไม่ต้องเหมือนกับฝากแบงค์อ่ะมาฝากบอกด้วยนะว่าเขาผมอ่ะคือคนนี้คือกุญแจนี้อะไรเงี้ยนะครับงั้นนี่คือหน้าตาที่มันจะเปลี่ยนไปกระบวนการก็จะเปลี่ยนไปนะครับงั้น X509 PKI Certification Authority หรือ CA เนี่ยนะครับ basic task ก็คือ key generationนะครับ Digital Certification Generation นะครับ Certificate Issuance and Distribution นะ Revocation Revoke คือเรียกคืนได้ด้วยนะครับ Key Backup and Recovery System Cross Certification นะนี่คือหน้าตาถ้าหน้าที่ของ CA จริงๆต้องมีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องยอมรับประเด็นการรับผิดว่าเขาจะรับรองรับประกันแค่ไหนอย่างไปรษณีย์ไทยรับประกัน 4,000 บาทนะครับนั่นคือที่เขาไปพูดง่ายไปซื้อประกันไว้นะอย่างเช่นล่าสุดนี้ iPhone หายเนี่ยได้คือ 4,000 หรือผมส่ง iPhone 4ดีกว่าเพราะตอนนี้ขายไม่ถึง 4,000 นะครับนี่ล่าสุดก็โดนไปแล้วนะขายไปแล้วนะครับง ั้นการสร้างกุญแจคู่เนี่ยนะครับCertification Authority ที่คือสร้างกุญแจคู่ตัวนี้นะครับของผู้ใช้บริการนะออกใบรับรองเพื่อยืนยันผู้ใช้บริการนะครับคือเขาขายทั้งคู่แหละเขาขายทั้ง Public Key และ Private Key นะครับแล้วก็จัดเก็บและเผยแพร่กุญแจสาธารณะข้อดีของตัวนี้คืออะไรนะกุญแจหายไม่ต้องกลัวเพราะเขาเป็นเหมือนกับแบงค์อะนะครับเหมือนกับแบงค์ทำไปเรื่อยไปนั้นเรื่องกุญแจนี่เป็นเรื่องเจ็บปวดนะคุณน้องสาวอีกตัวกุญแจเซฟที่เพื่อนว่ารู้ไหมทำใหม่เท่าไหร่ผมโดนมาแล้ว 15,000 ผมไปกระเช้าคือถ้าเกิดข้างในมันไม่ถึง 15,000 ปล่อยมันไว้ตัวนั้น 15,000 ครับของกสิกรครับกสิกรโปรยูทินซีดเลยครับกุญแจรถตอนนี้แพงหมดแล้วครับแพงทุกอย่างแพงแบบอย่าหายครับอย่าหายเป็นดีหายไปนี่หายแล้วยุ่งมากนะครับเพราะว่ามันคือจริงๆบางทีผมไม่ค่อยชอบนะบางเซนส์ผมไม่ค่อยชอบรถรุ่นเก่านี่มันดุ๊กได้ไงมันไปอะไรได้เดี๋ยวนี้มันก็คือมีอยู่ครั้งนึงก็คือมีช่วงนึงก็คือดุ๊กกุญแจได้แต่ต้องไปทำไอ้ตัวหัวมันใหม่ที่เป็นชิปใหม่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มีชิปไม่แต่ชิปอ่ะพูดง่ายทำชิปหายก็ชิปหายจริงๆหายไปเลยนะครับหายไปเลยนั่นหน้าตาก็ประมาณนี้คือมันเป็นความยุ่งยากหรือว่าไปแล้วมันเป็นความลำบากที่มันความรับผิดชอบมันสูงนะครับนั้นตัวกลางในการให้บริการ PKI เนี่ยก็คือสร้างกุญแจคู่นะอย่างที่บอกครับแล้วก็เปิดเผยรายชื่อใบรับรองที่ถูกยกเลิกแล้วทั้งหมดนะครับหากมีการร้องขอให้ยืนยันตัวตนก็คนเนี้ยเป็นคนที่ต้องยืนยันว่าเขาใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขามีหน้าที่เหมือนกับนายทะเบียนนะครับ
ตัวองค์กรที่เรียกว่ามันแยกกันฮะ C กับ RA Registration Authority ก็คือ Basic Class ก็คือ Register After Certification Information ทั้งหมดก็คือเป็นนายทะเบียนอะ Face to Face Registration เลยนะฮะต้องไปด้วยตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าไปลงทะเบียนด้วยตัวเอง Remote Registration อันนี้คือ Remote ก็ได้ Automatic Registration นะครับ Revocation ถอนคืนหน้าที่ของ distribution system ก็คือเก็บข้อมูล digital certificate นะ certificate revocation list นะครับที่ยกเลิกไปแล้วนะครับ special purpose database นะครับแล้วก็ LDAP directory LDAP นี่ก็คือพวกอย่างมอลสิก็ใช้คือว่าต้องเป็นเฉพาะองค์กรนั้นเท่านั้นคือพนักงานในองค์กรถึงจะ sign on ได้งั้นทำ single sign on ไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันต้องไปที่สุดก่อนว่าคุณเป็นพนักงานหรือเปล่าไม่งั้นก็ไม่ให้ไปไม่ให้ทำอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันเข้าไปในเลเยอร์ต่างๆนี้แล้วมันมีความลำบากงั้นก็พวกนี้เป็นคอมมอนเซนส์ที่ต้องรู้นะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีไม่สำคัญเท่ากับเบสิกพื้นฐานที่นักศึกษาต้องเข้าใจนั้นตัว revocation list ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าจะต้องมีว่า revoke อะไรนะครับอะไรอยู่ใน CRL บ้างนะอันคือเมื่อไหร่ถึงจะ expire นะ and certification revocation list เนี่ยก็คือ CRL เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดย CA เป็นช่วงระยะเวลา user จะโหลด CRL มาแล้วตรวจสอบว่า certification ของตนถูกยกเลิกแล้วหรือยังนะครับ application ที่ใช้งานcertification จำเป็นต้องมี revocation process นะครับข้อสำคัญตรงนี้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเจนตายและใช้ forever นะครับก็คือว่ามันทุกอย่างมันมี expire date นะครับปัจจุบันนั้นก็มีทั่วไปนะครับ อย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทุกกี่ปีฮะออกข้อสอบซะเลย5ปีค่ะแล้วบัตรใบขับขี่ใบขับขี่แล้วแต่ค่ะมันจะมีตั้งแต่ปี1แล้วก็5ปีถ้าเกิดมือใหม่ก็ปีนึงแล้วพาสปอร์ตได้5ปีนะก็คือเนี้ยคือเป็นคอมมอนเซนส์ว่าไม่มีอะไรที่พูดง่ายตลอดชีพอย่างรุ่นผมเนี่ยผมไม่กล้าไปเปลี่ยนเลยใบขับขี่ตลอดชีพอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้และตัวผมเป็นรุ่นสุดท้ายคือแสดงถึงความสุขสวอนสวอนแต่นี้ไม่มีแล้วแล้วก็รู้สึกเขาพยายามจะยกเลิกอยู่นะเขาพยายามจะยกเลิกอยู่คือถ้าผมทำหายแล้วผมไปทำใหม่ส้มเลยครับมีส้มเลยเริ่มใหม่หมดนะครับนะก็คือเนี่ยการใช้งานนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือที่บลูที่เรารู้จักคือส่วนใหญ่จะเป็น SSLนั้นลายมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะและลายมือชื่อดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ลายมือพวกนี้นะคือทั่วไปแต่ลายมือชื่อดิจิตอลเนี่ยหรือ Digital Signature Digital Signature เนี่ยมันเป็น Public Key กับ Private Key นะครับงั้นข้อมูลเรื่องนี้ได้จากการเข้ารหัสด้วยแบบเนี้ยเขาเรียกว่า Digital Signature เว้นแต่ว่าในอนาคตจะมีอย่างอื่นเทคโนโลยีอื่นที่มันสามารถทำแบบนี้ได้นะกลไกของมันก็คือกลไกป้องกันการเป็นเศษความรับผิดชอบป้องกันการถูกแก้ไขและสามารถทราบได้ว่าหากสามารถตรวจสอบได้และทราบว่าถูกแก้ไขแล้วครับถ้าเกิดมีการแก้ไขนะก็คือทราบว่ามีการพูดง่ายโดนแก้นะครับนั้นนี่คือเมคานิซึมทั้งหมดที่เราดิสคัสกันทั้งหมดว่าทำยังไงนะครับอย่างนอนรีพูเดชันเนี่ยก็คือกระบวนการที่พูดง่ายว่าจะต้องensure ว่า author คือคนแต่งเนี่ยของสารนั้นน่ะคนแต่งของข่าวสารนั้นน่ะจะต้องไม่มาปฏิเสธภายหลังว่าเขาไม่ใช่เป็นคนส่งนะครับแล้วก็ extra non reputation service ก็คือสามารถ build in ไปที่ encryption แล้วก็ digital signature เพื่อ prove origin เนี่ยอันนี้คือใส่เข้าไปอันนี้คือ hashing ก็คือใส่เข้าไปว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงนะครับproof of data has been received and leaked ก็คือว่าตอบด้วยนะว่าไปถึงปุ๊บแล้วเขาเปิดแล้ว
รู้ได้นะว่าเขาเปิดแล้วนะครับแล้วก็ does not account for unauthorized physical access นะครับอันนี้คือ send a message from someone else computer อะไรเงี้ยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าดูอย่างนี้ดูไม่รู้เรื่องนะครับผมอธิบายอย่างง่ายๆจริงๆภาพนี้จะดูยากภาพนี้จะดูง่ายหน่อย อันนี้มันจะประมาณว่ามัน2ชั้น3ชั้นด้วยซ้ำขั้นตอนเนี่ยเพื่อให้มันตอบโจทย์ว่าปฏิเสธไม่ได้ดูได้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าเป็นคนนั้นจริงไหมตัวจดหมายเข้ารหัสมาหรือเปล่าเนี่ยมันต้องทำแบบนี้ครับหนึ่งคือคนส่งคืออาริสใช่ไหมครับไอ้ตัวเมสเซจตัวเนี้ย จะเข้ารหัสมาก่อนก็ได้นะครับอันนั้นก็คือเมสเซจที่พร้อมส่งอะเมสเซจที่พร้อมส่งเนี่ยประเด็นคือจะเข้ารหัสหรือไม่คือ encrypt หรือไม่ encrypt ก็ได้นะคือ message ที่เราจะส่งเนี่ยไอ้ message ที่เราจะส่งเนี่ยสมมุติถ้า encrypt ต้องทำไงฮะก็คือต้องเอาสมมุติคนรับคือ Bob ใช่มั้ยต้องเอา public key ของ Bob ไปใส่จริงมั้ยครับนั่นคือ encrypt แล้วนะถ้าจะใช้คีย์คู่นะหรือถ้าไม่ใช่คีย์คู่ก็ได้ก็ใช้คีย์รหัสคีย์แบบเนี่ยเปลี่ยนไป13ตัวก็ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาเข้าตรงนี้เขาเรียก hashing ก็คือเข้ารหัสแบบเดี๋ยวพูดถึงว่า hashing คืออะไรก็คือเข้ารหัสแบบเนี้ยเพื่อที่จะตรวจได้ว่าจะมาตรวจทีหลังว่ามันเป็นจดหมายแท้หรือเปล่าพูดง่ายว่าเป็นจดหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ากระบวนการมันอย่างนี้ครับอันนี้อธิบายแล้วจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนะครับก็คือจดหมายเนี่ยไม่ว่าจดหมายนั้นจะเข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัสก็ตามเนี่ยพอมาเข้ากระบวนการฮัชชิ่งปุ๊บเนี่ยไอตัวที่มันได้มาจากกระบวนการฮัชชิ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะใส่ไปในกล่องแล้วกล่องนั้นอ่ะจะโดนเข้าล็อกด้วยกุญแจนะครับสังเกตมันจะล็อกด้วยกุญแจซึ่งเป็นกุญแจของพรับบีทีของอลิสของคนส่งคุณยังไงไอโทษทีเป็นprivate key ของคนส่งนะครับงั้นพอ private key ของคนส่งไปปุ๊บเนื้อสาเดาได้ละปลายทางมันจะรู้ว่าอลิสเป็นคนส่งไม่งั้นมันเลือกกุญแจไม่ถูกถ้าเกิดเขาไขได้แสดงว่าอลิสเป็นคนส่งแน่ๆเพราะมันเป็น private key ของอลิสเนี่ยใช่ไหมมันพิสูจน์ได้ว่าอลิสเป็นคนส่งแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจดหมายได้รับการเปิดหรือเปล่าพูดง่ายรั่วหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อความในจดหมายหรือเปล่าพิสูจน์ไม่ได้จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อดูที่ฮัชชิ่งทำไงครับก็คือนันนี่ดูดีๆนะฮะถ้ารูปอื่นจะเข้าใจยากไอ้ตัวเนี้ยจดหมายตัวเนี้ยมันอยู่ในนี้พอเปิดออกมาปุ๊บมันจะมีทั้งมันจะได้2อันใช่ไหมกล่องกับจดหมายจริงไหมกล่องเนี่ยไปเข้าตรงนี้ครับกล่องเนี่ยนะครับตัวกล่องเนี่ยเปิดออกมามันจะมีตัวไอตัวที่มันตัวฮัชตัวนี้นะครับเวลาเปิดใช่ไหมเดี๋ยวเอาใหม่นะมันเดี๋ยวมันจะสับสนมันจะงงคือเวลาส่งเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะส่งเนี่ยเขาจะส่งข้อความรูปนี้เดี๋ยวถึงบอกเข้าใจยากมันจะส่งเนี้ยมันจะส่งจดหมายของจริงเลยนะจดหมายจริงๆอ่ะจดหมายนั้นจะเข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัสก็ได้นะจดหมายนะแล้วก็เซ็นลงไปงั้นเวลาที่ปลายทางเนี่ยมันจะแยกได้2อันนะแยกได้2อันก็คือแยกไอ้ตัวคีย์ออกไปนะครับแยกตัวคีย์ออกไปไอ้ตัวคีย์ตัวเนี้ยมันเป็นการถ้าเกิดมันไปถอดด้วยฮัชปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตัวเขาเรียกตัวฮัชเนี่ยพูดง่ายว่า
มันเอาตัวออริจินอลของจดหมายเนี่ยมาเข้าฮัชแล้วดูว่าได้อะไรออกมาแล้วก็เอาตัวนี้มาถอดมาดูมาเทียบกันว่าถ้าเป็นตัวเดียวกันถือว่าจดหมายไม่ได้มีการแก้ไขเพราะมันใช้รหัสฮัชเหมือนกันคือพูดง่ายทั้งสองฝ่ายต้องมีรหัสการเข้าฮัชเนี่ยต้องรู้ทั้งคู่คือเอาจดหมายเนี่ยมาลองเข้าดูแล้วมาเทียบกับไอ้ส่งที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นฮัชแบบเดียวกันไหมถ้าฮัชแบบเดียวกันถือว่าจบถ้าไม่ใช่บ๊ายบายงงไหมครับไม่งงนะโอเคไม่งงดีนะแล้วมันคืออันเนี้ยระบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องการพิสูจน์2เรื่องเรื่องที่1ก็คือพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนส่งเรื่องที่2คือพิสูจน์ว่าจดหมายนั้นไม่โดนแก้ไขนะครับงั้นในกรณีเนี้ยไอ้ตัวจดหมายเนี่ยนะครับก็จะได้รับการยืนยันว่าโอเคเป็นจดหมายเป็นผู้สัญญาจริงแล้วก็มีคนเซ็นคนนั้นจริงๆนะนั่นคือหน้าที่ของตัวดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับผมมีให้สี่รูปก็ลองไปดูนะมันจะเอาพูดง่ายโดยหลักการคือเอาตัวฮัชที่ได้เนี่ยมาเปรียบเทียบคือตัวเองเข้าเองไปเปรียบเทียบกับที่ส่งมาถ้าเป็นอันเดียวกันก็ถือว่าใช่นะครับเอาจดหมายมาเข้าฮัชมือได้อย่างนี้ไอ้ที่ส่งมาเข้ารหัสก็ได้อย่างนี้แล้วถ้ามันอันเดียวกันก็คือใช่นะครับก็คือว่าอันนี้คือที่ส่งมาแล้วถอดรหัสโดยใช้กุญแจสารนะมันก็ควรจะได้ฮัชตัวเดียวกับที่อันเขียนเองมาเทียบกันคือมันส่งไอ้ตัวออริจินอลมาด้วยแล้วก็ส่งตัวซิกเนเจอร์มาด้วยเป็นจดหมายเนี่ยแล้วก็ attach ด้วย digital signature พอมาก็มาเทียบกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างเงี้ยก็ควรจะพูดง่ายควรจะเข้ารหัสตัวนี้ซะให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวมันคนละจุดประสงค์อะพูดง่ายเข้าใจไหมฮะอันนี้คือมันจะเปรียบเทียบว่ามันจะพิสูจน์ว่าไอ้ฉันไอ้ตัวเอกสารไม่รับการไม่โดนแก้ไขนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการเข้ารหัสพูดง่ายถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็เหมือนกับว่าไขมาปุ๊บนี่อ่านได้เลยนะถ้าไม่มีการเข้ารหัสซึ่งบางคนอาจจะไม่แคร์เพราะก็ถือว่านี่ก็เข้ารหัสมาชั้นนึงแล้วมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่นั้นลายมือชื่อและนิกเกอร์คือตามความหมายพระราชบัญญัติก็ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออักษรนะครับอักขระตัวเลขหรือสัญลักษณ์อื่นใดๆที่สร้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาประกอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นและเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับและผูกพันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นอันนี้ก็คือจบเลยก็คือว่าพิสูจน์ว่าเขาแล้วก็ยอมรับทุกอย่างทุกเงื่อนไขนะครับนั่นคือสาระสำคัญนะครับงั้นปัญหาอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่สร้างความไม่เชื่อมั่นอย่างมากกับตัวบุคคลที่ประสงค์จะติดต่อการสื่อสารถึงการผ่านเครือข่ายเด่นคือความไม่แน่ใจว่าตัวบุคคลที่ตนกระทำการติดต่อนั้นว่าด้วยว่าเป็นบุคคลที่ตนประสงค์จะติดต่อจริงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดต่อค้าขายระหว่างผ่านที่เดียวกันนะนั่นคือสาระสำคัญของนั่นไม่ก็คือในอนาคตนักศึกษาจะพัฒนาที่ยิ่งยังไงก็ได้แหละต้องจอบโจทย์พวกนี้ให้ได้ถ้าตอบโจทย์ได้ก็จบเราวันนี้พอแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณครับ เชื่อไหมว่าถ่านหมดกดตรงนี้ไม่ได้แล้ว